อภิปรายตั้งข้อสังเกตเล็กน้อยเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพและเป็นห่วงว่านโยบายและงบประมาณที่ลงไปแล้วอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ในที่สุดค่ะที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วยตามร่างของคณะกรรมการและเมื่อเวลา 10:20 นที่ประชุมได้พิจารณาครบ34มาตราและลงมติผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนน244-10งดออกเสียง56เสียงไม่ลงคะแนน13เสียงจากนั้นเป็นการลงมติในวาระ3ทั้งนี้หลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติผ่านความเห็นชอบแล้วนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความร่วมมือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าจะใช้งบจ่ายงบประมาณอย่างรัดกุมและโปร่งใสจากนั้นประธานการประชุมได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 10:25 รวมใช้เวลาในการอภิปรายทั้งสิ้น41ชั่วโมงหลังจากนี้ค่ะร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะยอมรับนะคะว่ายังคงไม่มีเวลาในการนัดประชุมคณะกรรมการกตช.เพื่อหารือถึงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ค่ะยังหาเวลาไม่ได้เลยครับเดี๋ยวให้ไปดูครับเขาคุยกันตลอดอยู่แล้วครับก็เป็นเลขาผมเนี่ยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้มีการให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆเท่านั้นโดยไม่ตอบคำถามว่าได้ตกลงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับนายนิพนธ์พร้อมพรรณเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วหรือยังแต่มีการคาดการณ์ค่ะว่าผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน่าจะมีการคัดเลือกระหว่างพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐเจรตำรวจที่ก่อนหน้านี้ในที่ประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีให้การสนับสนุนกับพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่นายชวรัชชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกเสียงต่างกับนายกรัฐมนตรีสนับสนุนและทั้งคู่ค่ะจะมีการเกษียณอายุราชการในปีหน้าส่วนความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคใต้นะคะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในจังหวัดนราธิวาสระดมกำลังหลายร้อยนายค่ะเพื่อปิดล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมายทั้ง13อำเภอเพื่อตามล่านายอัมรามิงซึ่งเป็นแกนนำกลุ่ม RKK ที่วางระเบิดรถยนต์หน้าร้านอาหารจนทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า40คนค่ะพันตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้ตำรวจทั้ง13อำเภอและอีก19สถานีย่อยร่วมมือกับทหารและฝ่ายปกครองร่วม700นายใช้กฎอัยการศึกปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักต้องสงสัย25จุดหลังสืบทราบว่านายอัมรางมิงแกนนำกลุ่ม RKK ซึ่งถูกออกหมายจับในคดีลอบวางระเบิดรถยนต์หน้าร้านอาหารสวนกล้วยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาแฝงตัวไปอาศัยอยู่ตามบ้านพักของสมาชิกแนวร่วมในพื้นที่อำเภอระแงะและบาเจาะโดยระหว่างบุกเข้าโจมตีนะคะมีการตรวจค้นบ้านพักไม่มีเลขที่หลังหนึ่งในอำเภอบาเจาะเจ้าหน้าที่พบชายชะกันวิ่งหนีออกจากบ้านพร้อมพวกรวม3คนปรากฏว่า1ใน3ก็คือนายอัมรันมิงเจ้าหน้าที่จึงประสานไปยังตำรวจภูธรไม้แก่นและสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งมีเขตพื้นที่รอยต่อกับอำเภอบาเจาะเพื่อขอสนับสนุนกำลังตั้งจุดตรวจค้นทั้งถนนสายหลักและสายรองในการตรวจค้นยานพาหนะทุกชนิดที่ผ่านสัญจรไปมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เห็นว่าสื่อนั้นต้องทบทวนบทบาทการนำเสนอข่าวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งสื่อเองค่ะที่ทำข่าวในพื้นที่ภาคใต้นั้นต้องประสบกับความเสี่ยงอย่างสูงนายสาธิตวงหนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในงานเสวนาบทบาทสื่อมวลชนกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ที่สมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดขึ้นว่าปัจจุบันค่ะการนำเสนอข่าวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของสื่อมวลชนนั้นเน้นการเสนอเหตุการณ์ที่ดึงดูดความสนใจแต่ขาดการนำเสนอรายละเอียดรอบด้านซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้รับข่าวสารโดยเฉพาะมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่สื่อมวลชนก็ควรจะมีการทบทวนบทบาทใน2ประเด็นหลักด้วยกันก็คือการเป็นสื่อที่ทำความเข้าใจในสถานการณ์และการเป็นสื่อเพื่อการนำเสนอข้อเท็จจริงว่าความหมายที่แท้จริงของ2ประเด็นหลักคืออะไรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าการนำเสนอข่าวในเชิงลึกในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีข้อจำกัดเนื่องจากสื่อมวลชนที่ลงพื้นที่ต้องตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงสูงจึงทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้นเข้าถึงได้ไม่รอบด้านพลทหารซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายกราดยิงจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพไปเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ที่วัดมุลานิเวศหมู่8บ้านกาเกาะตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พลตรีอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9เป็นประธานอัญเชิญไฟประชุมเพลิงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไฟประชุมเพลิงในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพลทหารจำลองคงดวงดีอายุ20ปีตำแหน่งพลปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบาที่4หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส36สร้างความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตรวมถึงข้าราชการทหารตำรวจและประสบกรณิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ไปร่วมงานบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความเศร้าสลดขณะที่กองทัพบกมีคำสั่งเลื่อนชั้นยศ7ให้พลทหารจำลองเป็นร้อยตรีพร้อมเตรียมมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวรวมกว่า1ล้านบาทก่อนหน้านี้กองทัพบกได้ใช้เครื่องบิน430นำศพทหารกล้ากลับภูมิลำเนาพร้อมทั้งจัดกองกำลังทหารเกียรติยศรอรับศพอย่างสมเกียรติพลทหารจำลองเสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจยุงทองหมู่ที่4ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเช้ามืดของวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้ทหารเสียชีวิต2นายบาดเจ็บอีก1นายและตำรวจบาดเจ็บสาหัส1นายและอาสาสมัครบาดเจ็บอีก1นายค่ะเราชมข่าวภาคค่ำด้วยกันต่อนะคะไปดูกันค่ะว่ามีเส้นทางไหนเลี่ยงรัชโยธินกันได้บ้างค่ะสำหรับการปิดซ่อมสะพานข้ามแยกรัชโยธินตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะคะตำรวจสน.พหลโยธินค่ะต้องจัดระเบียบเส้นทางจราจรแล้วก็เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่โดยได้รับการสนับสนุนนะคะจากตำรวจจราจรกลางเข้ามาช่วยอีก12นายค่ะซึ่งช่องทางที่จะเปิดเพิ่มนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานของคุณบันทิตาสมานมิตรค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปกรุงเทพมหานครจะมีการปิดซ่อมสะพานข้ามแยกรัชโยธินโดยวันที่1ถึง15กันยายนจะปิดซ่อมทั้งด้านถนนรัชดาภิเษกขาเข้าจากเส้นทางรัชวิภาไปเส้นทางรัชดาลาดพร้าววันที่16ถึง30กันยายนจะปิดซ่อมทั้งด้านถนนรัชดาภิเษกขาออกจากเส้นทางรัชดาลาดพร้าวไปเส้นทางรัชวิภาค่ะปกติการจราจรในวันจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งเป็นวันทำงานการจราจรจะหนาแน่นในช่วงเช้าและช่วงเย็นโดยเฉพาะช่วงเย็นเวลาประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาเลิกงานและทุกคนมุ่งหน้าเดินทางกลับบ้านสะพานข้ามแยกรัชโยธินจึงเป็นอีกสะพานหนึ่งที่มีความสำคัญในการระบายรถบนถนนรัชดาภิเษกมุ่งหน้าไปยังถนนวิภาวดีรังสิตกำแพงเพชรและงามวงวานค่ะแต่เมื่อมีการปิดซ่อมสะพานข้ามแยกรัชโยธินเป็นเวลา30วันทำให้ประชาชนเกิดความกังวลในเรื่องการจราจรที่ติดขัดค่ะพี่ว่าถ้าเผื่อสะพานปิดมาปุ๊บพี่ว่ารถจะติดมากไหมคะติดมากครับเพราะว่าตอนนี้ยังติดมากอยู่เลยผมมาจากสะพานใหม่เนี่ยมา3โมงมาถึงไปถึงข้อเท้าตอน10เนี่ย2ชั่วโมงกว่าปกติมาใช้เส้นทางนี้เป็นประจำไหมคะไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ว่าเส้นนี้ติดประจำอยู่แล้วถ้าเรามีสะพานนี้ติดขนาดนี้ถ้าไม่มีเนี่ยทำพลาดแน่เลยค่ะแล้วพี่คิดว่าควรจะแก้ไขปัญหายังไงพี่จะใช้เส้นทางนี้อีกไหมหรือว่ามีเส้นทางเลี่ยงที่อื่นอีกก็มีแล้วผมชอบผมว่าผมไม่ติดครับทำไมล่ะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่คงจะมีทางหลีกเลี่ยงให้ครับความกังวลในเรื่องการจราจรติดขัดที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของการปิดซ่อมสะพานข้ามแยกรัชโยธินทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินเพิ่มกำลังการปฏิบัติงานซึ่งปกติในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง9นาฬิกาและ16นาฬิกาถึง19นาฬิกาจะมีตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกจำนวน5นายแต่ช่วงที่มีการปิดซ่อมสะพานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลางได้มีการสนับสนุนกำลังพลในการปฏิบัติงานเพิ่มอีกวันละ12นายค่ะและนอกจากนี้การเปิดเส้นทางจราจรพิเศษก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้การจราจรบริเวณแยกรัชโยธินคล่องตัวยิ่งขึ้นบริเวณแยกรัชโยธินตรงจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี้นะคะช่องทางนี้ปกติแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะเปิดให้เฉพาะรถประจำทางสามารถเลี้ยวขวาได้ในช่วงเวลา5นาฬิกาถึง21นาฬิกาเท่านั้นค่ะแต่ตลอดเดือนกันยายนที่จะมีการปิดซ่อมสะพานข้ามแยกรัชโยธินเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจะเปิดให้รถทุกชนิดสามารถตรงแล้วก็เลี้ยวขวาได้ค่ะนี่อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยบรรเทาในเรื่องของการจราจรช่วงที่สะพานข้ามแยกรัชโยธินปิดซ่อมแซมค่ะสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยค่ะขอบคุณรัฐบาลสำหรับมติที่ให้ลูกจ้างประจำทั่วประเทศนั้นได้รับสิทธิ์
เงินบำนาญเป็นผลสำเร็จค่ะแก่ผู้เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน2552นายอรรถพลงามดีนายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการแถลงข่าวที่ห้องประชุมโรงแรมรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีของสมาคมลูกจ้างส่วนราชการเพื่อเป็นการขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงการคลังนายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการกล่าวในนามของตัวแทนลูกจ้างประจำส่วนราชการทั่วประเทศโดยมีการขอบคุณนายกรจติกาวนิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีหลังจากที่มีมติในการเห็นชอบและได้มีการเร่งดำเนินการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับสิทธิ์เงินบำนาญลูกจ้างประจำจนเป็นผลสำเร็จแก่ผู้เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน2552นี้ทั้งนี้ค่ะนายกสมาคมยังได้มีการเรียกร้องขอสิทธิ์การรักษาพยาบาลและเงินบำนาญตกทอดด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับลูกจ้างและครอบครัวต่อไป